ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่นะคะห้องสมุดแห่งนี้ก็มีเรื่องดีๆจากหนังสือดีๆมาเล่ามาอ่านให้คุณได้ฟังกันวันนี้นวนิยายคนไทยทิ้งแผ่นดินผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์มาถึงตอนที่31แล้วจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะเตียวเหลียงนำทัพบุกไทยโดยจัดขบวนทัพให้มีลักษณะผนึกกำลังกันเพื่อป้องกันการเข้าโจมตีอย่างว่องไวของทัพไทยที่มีความคล่องตัวมากกว่าแรกๆทัพไทยสู้ไม่ได้ไม่เคยเจอการจัดขบวนทัพแบบนี้มาก่อนกุมภาวะจึงสั่งแก้เกมปรับคือจัดการปรับยุทธวิธีทำให้สามารถจัดการทหารจีนได้สำเร็จคือแก้เกมได้จากนั้นทัพทั้งสองฝ่ายก็ตั้งยันกันอยู่ทางด้านสีเผาที่ตอนนี้ล้อมเมืองไต ก็สามารถที่จะใช้อุบายเข้าเมืองไต ได้สำเร็จแล้วก็ได้ตัวคำอ้ายสีเผาสั่งประหารคำอ้ายแต่คำอ้ายเป็นคนฉลาดมากสามารถที่จะใช้อุบายหลบหนีไปได้สำเร็จค่ะการรบระหว่างเตียวเหลียงกับกุมภาวาใครจะเป็นฝ่ายมีชัยแล้วก็คำอ้ายจะหนีรอดไปได้จริงๆหรือไม่ติดตามได้เลยนะคะกับเรื่องราวของคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่31ค่ะเตียวเหลียงหายป่วยก็ส่งทหารไปรังควานทัพของกุมภาวาอยู่เสมอทำให้กุมภาวาไม่ว่าจะพักทหารหรือว่าจะถอนค่ายก็ต้องกระทำด้วยความระมัดระวังครั้นจะแบ่งทหารส่วนหนึ่งไปช่วยสีเมฆก็ไม่สามารถจะทำได้อีกเพราะว่าส่วนที่เหลืออยู่ก็จะไม่เพียงพอสำหรับปะทะกับทัพของเตียวเหลียงกุมภาวาก็เลยต้องปล่อยให้สีเมฆเผชิญโชคชะตาตามลำพังแต่กุมภาวาก็ให้ม้าเร็วไปแจ้งแก่สีเมฆว่าทัพจิ๋นกำลังมาสกัดทัพของเขาเตียวเหลียงติดตามทัพกุมภาวาได้7วันก็รู้ว่าทัพของกุมภาวาใกล้จะถึงแม่น้ำเตียวเหลียงก็กล่าวแก่เตียวลกน้องชายบอกว่าให้เตียวลกคุมทหาร 10,000 อยู่กับกองเสบียงส่วนเตียวเหลียงจะนำทหาร 20,000 เร่งตามทัพไทยไปถ้าทัพไทยสามารถข้ามแม่น้ำไปได้แล้วแทนที่ฝ่ายทัพจินจะเป็นฝ่ายติดตามทัพไทยกลับจะเป็นฝ่ายยันทัพจินเอาไว้มิให้ข้ามน้ำไปได้โดยใช้กำลังแต่เพียงส่วนน้อยแล้วส่วนที่เหลือกุมภาวาก็จะแบ่งไปช่วยทัพจากเมืองเมงได้จากนั้นเตียวเหลียงก็ให้ทหาร 20,000 เตรียมเสบียงติดตัวไปและให้เดินทางไปโดยเร็วให้ทันทัพของกุมภาวากุมภาวาเองเมื่อถึงริมแม่น้ำก็ให้ทหารข้ามแม่น้ำไปพอดีทัพของเตียวเหลียงมาทันเตียวเหลียงให้ทหารเตรียมเข้าโจมตีทัพไทยกุมภาวาไม่อาจจะนำทัพข้ามแม่น้ำแต่ต้องตั้งค่ายอยู่ริมน้ำนั้นในคืนนั้นทัพไทยกับทัพจินก็ระวังกันอยู่มิให้ฝ่ายใดข้ามแม่น้ำได้รุ่งขึ้นทัพของเตียวลกก็ติดตามมาสมทบกับทัพของเตียวเหลียงเตียวเหลียงให้ทหารทั้งทัพราบหนักราบเบาและทัพม้าตั้งขบวนเพื่อโจมตีเตียวเหลียงเองก็ขับม้าตระเวนไปทั่วทุกกองและประกาศแก่ทหารของเขาว่าทัพข้างหน้าสูนี้เป็นทัพของกุมภาวาคนผู้นี้เป็นเสมือนเสือในบรรดาสัตว์ทั้งปวงบัดนี้เสือมาติดอยู่ที่ริมน้ำแล้วเราจะเข้าโจมตี
หากเราทำลายเสือนี้ได้งานศึกของเราก็จะไม่หนักอีกต่อไปเตียวเหลียงก็อ่านเกมออกว่าความยากลำบากในการทำศึกทั้งปวงอยู่ที่ปัญญาของกุมภวาถ้าสามารถจัดการกับกุมภวาได้เรื่องอื่นก็ถือว่าเรื่องเล็กแล้วเตียวเหลียงก็นำทหารเข้าโจมตีทัพของกุมภวาทั้ง3ด้านตลอดวันกุมภวาให้เตียวเหลียงโจมตีอยู่3วันทหารไทยก็ได้รับความบอบช้ำแล้วก็เสียขวัญเสียกำลังใจหดหู่ลงไปทุกทีทุกทีธงผาจึงขับม้าไปยังกุมภวาแล้วก็กล่าวว่าเหตุใดสูจึงตั้งเฉยอยู่ให้ข้าศึกทำเราได้ตามใจชอบเช่นนี้เล่าถึงแม้เราจะข้ามแม่น้ำไปไม่ได้เราก็พระจากที่นี่ไปหาทำเลใหม่ให้ดีกว่านี้ได้นี่นากุมภวาตอบว่าข้ากำลังหาทำเลเช่นนั้นอยู่แล้วและกำลังทำให้ข้าศึกกำเริบใจอยู่แสดงว่ากุมภวาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ยอมจำนนแต่กำลังเดินเกมอยู่เช่นกันในวันนั้นเตียวเหลียงเป็นฝ่ายโจมตีอยู่ถึงเย็นครั้นรุ่งขึ้นกุมภวาให้ทหารถอยไปทางใต้ทหารจีนฮึกเหิมอยู่ก็ติดตามเรื่อยไปแต่ในระหว่างนั้นทหารที่เหลือของกุมภวาก็ถอยพรางสู้พรางเพื่อชะลอข้าศึกไว้และอีก2วันก็ถึงหุบเขาทัพของกุมภวาหนีเข้าไปเตียวเหลียงติดตามไปเตียวลกจึงกล่าวแก่เตียวเหลียงว่าหุบเขาดูจะเป็นอันตรายแก่เราได้เพราะข้าศึกเข้ามาก่อนเตี้ยวเหลียงบอกว่าเราโจมตีทัพกุมภวา3ด้านที่ริมแม่น้ำได้แต่ในหุบเขานี้ถ้ากุมภวาจะล้อมเราเขาจะมีทหารไม่พอและหากเราถูกล้อมเราก็จะตีฝ่าออกไปได้ถ้าเราไม่ตามเข้ามากุมภวาก็จะไปทำลายทัพของซิฉุยได้แล้วทัพจินก็ตัดสินใจตามทัพของกุมภวาเรื่อยไปในหุบเขาจนตลอดคืนเมื่อกุมภวามาใกล้ช่องเขาด้านริมน้ำเห็นแสงไฟอยู่เบื้องหลังก็รู้ว่าทัพของเตียวเหลียงติดตามมากุมภวาให้ก่อไฟเรียงรายไว้เป็นจำนวนมากทหารเตียวเหลียงเห็นดังนั้นก็คิดว่าฝ่ายไทยวางกับดักก็ลังเลไม่กล้าจะเดินทัพไปในยามมืดเช่นนี้เตียวเหลียงเห็นทหารเกิดความลังเลก็ให้ตั้งมั่นเพื่อรอแสงสว่างของวันรุ่งขึ้นไม่อยากให้บุกไปโดยขาดความมั่นใจฝ่ายกุมภวาในคืนนั้นเองเขาก็สั่งให้ทหารขุดคูลึก8ศอกขวางทางของทัพจินเอาไว้และทหารของสีเผาก็ขุดคูกั้นทัพจินจากด้านหลังเช่นเดียวกันครั้นเวลาใกล้รุ่งฝ่ายไทยขุดคูเสร็จกุมภวาก็ให้ก่อไฟทหารไทยทั้ง4ด้านประดมยิงธนูไปยังทัพจินเมื่อเตียวเหลียงรู้ว่าตนถูกล้อมก็นำทหารมุ่งไปทางลำน้ำหมายจะตีฝ่าไปทางนั้นแต่ก็ไม่อาจจะข้ามไปได้เมื่อเข้าไปใกล้คูทหารไทยก็ระดมยิงธนูและพุ่งหอกมาทำให้ทหารจินล้มตายเป็นอันมากทั้งทหารไทยบนเขาก็ระดมยิงธนูลงมาเตียวเหลียงจึงนำทหารกลับไปทางหลังแต่ก็ถูกขวางไว้ด้วยคูลึกอีกเตียวเหลียงขับทหารให้ข้ามคูนั้นไปแต่ก็ถูกทหารไทยฆ่าตายเสียสิ้นทหารจินที่จะหนุนเข้าไปช่วยเหลือก็ถูกระดมยิงจากไหล่เขาทั้งสองด้านไม่อาจทำการรบได้ถนัดและในที่นั้นช่องเขาแคบกว่าด้านแม่น้ำทหารไทยบนไหล่เขาจึงฆ่าทหารจินด้วยลูกธนูได้มากขึ้นเตียวเหลียงจึงนำทหารย้อนกลับไปทางด้านแม่น้ำกุมภวาเห็นทัพจินตรงเข้ามาอีกก็เข้าไปในหมู่ทหารแล้วก็ร้องประกาศว่าชาวไทยทั้งหลายข้ารู้อยู่ว่าทุกคนเหน็ดเหนื่อยเพราะว่าต้องถือพลั่วขุดคูทั้งคืนแต่วันนี้จะเป็นวันตัดสินชะตาของข้าศึกหากเราทำลายทัพของเตียวเหลียงได้บุตรภรรยาของเราและแคว้นไทยก็จะเป็นอิสระต่อไปแต่ถ้าทัพของเตียวเหลียงผ่านไปได้แคว้นไทยจะลำบากยิ่งนักข้าขอให้ทุกคนป้องกันคูเอาไว้ให้ได้
วนงานทำลายทหารจีนนั้นพลธนูบนเชิงเขาและที่แนวหลังของเราจะเป็นผู้กระทำเองทหารไทยเข้าป้องกันขู่ไว้ไม่มีทหารจีนคนใดข้ามไปได้มีแต่ทหารจีนที่ถูกลูกธนูล้มตายลงคนแล้วคนเล่ามีแต่เสียงร้องครวญครางเตียวเหลียงมองไปโดยรอบเห็นทหารของตนล้มตายลงไปทุกขณะก็รู้ว่าทางรอดของทัพตนไม่มีแล้วเตียวเหลียงแง่หน้าไปทางไหล่เขาที่ฝ่ายไทยระดมยิงธนูแล้วก็ร้องขึ้นว่าคนไทยเอ่ยลูกธนูสำหรับเตียวเหลียงสูไม่ได้ทำเอาไว้หรือแต่ลูกธนูก็แล่นผ่านเข้าไปโดยไม่ได้ต้องกายเขาเลยทหารไทยระดมยิงทัพจีนจนถึงเวลาใกล้เที่ยงพายุก็เกิดแล้วก็พัดจัดขึ้นในไม่ช้าฝนก็ตกมาอย่างหนักเตียวเหลียงดีใจร้องบอกทหารว่าเทวดาช่วยแล้วแล้วเตียวเหลียงก็ให้ทหารทั้งแนวเข้าโจมตีด้านแม่น้ำหนักขึ้นให้ทหารถมเครื่องใช้ของกองทัพลงกลางแนวของคูแล้วก็ให้ฆ่าม้าจำนวนมากเพื่อถมศพม้าลงในคูฝ่ายทหารไทยตอนนี้ก็ยิงธนูไม่ได้ผลเหมือนตอนแรกเพราะว่าลูกธนูชุ่มด้วยน้ำฝนและพายุจัดทหารจินด่าเข้าไปด้านริมน้ำได้เตียวเหลียงให้ทหารเข้าไปในตอนกลางของคูซึ่งเป็นที่ทิ้งศพม้าและเครื่องใช้ของกองทัพในไม่ช้าคูนั้นก็เป็นที่ราบทหารจินสามารถจะข้ามไปได้และในที่สุดก็ฝ่าทัพไทยไปได้เมื่อถึงริมน้ำเตียวเหลียงให้ทหารข้ามน้ำไปโดยให้กองม้าคอยต้านทานทัพไทยไว้ทัพไทยเข้าโจมตีทัพจินอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ไม่สามารถทำลายทัพจินได้บัดนี้ฝนและพายุหยุดแล้วดวงตะวันใกล้จะตกดินกุมภาวะจึงสั่งให้ทหารหยุดโจมตีเขานำหน้าทหารเดินเลียบไปตามริมน้ำเงยหน้ามองฟ้าแล้วก็ถอนใจแล้วก็ก้มหน้าเดินต่อไปพร้อมกับเพื่อนคนไทยอื่นๆในคืนนั้นทั้งทัพของกุมภาวาและเตียวเหลียงก็ข้ามน้ำไปแต่ตอนนี้ทัพของกุมภาวากลายเป็นฝ่ายติดตามส่วนทัพของเตียวเหลียงมุ่งไปสมทบกับทัพของซีฉุยข้างฝ่ายซีฉุยเมื่อเดินทัพแยกมาจากเตียวเหลียงได้10วันก็พบกับกองทัพของสีเมฆทั้งสองฝ่ายเข้าประจันบานกันทหารเมงมีเพียงหมื่นเศษก็แพ้ทัพจินสีเมฆซึ่งเป็นแม่ทัพกับบุญห้วยผู้ช่วยตายในที่รบทหารเมงรอดตายเพียงแค่ 2,000 เศษบางคนก็ถูกจับเป็นเชลยบางคนก็หนีกลับไปเมืองเมงเมื่อสีฉุยทราบจากเชลยชาวไทยว่าสีเมฆกับบุญห้วยต่อสู้จนตายในที่รบสีฉุยให้ทหารค้นหาศพทั้งสองแล้วก็นำศพมาเผาทำพิธีให้และให้เชลยไทยนำอัฐิกลับไปให้ภรรยาของคนทั้งสองจากนั้นซีฉุยก็รีบนำทัพกลับมาเพื่อสมทบกับเตียวเหลียงวันหนึ่งขณะที่ทัพของกุมภาวาและเตียวเหลียงตั้งยันกันอยู่นั้นม้าเร็วซึ่งกุมภาวาส่งไปยังทัพของสีเมฆก็ขับม้าเข้ามาในค่ายและขณะนั้นกุมภาวายืนอยู่บนเชิงเทินกับสีเผาไม่มีผู้อื่นอยู่ใกล้ม้าเร็วเข้าไปหากุมภาวาและแจ้งว่าบัดนี้ทัพของสีเมฆถูกทำลายสิ้นแล้วกุมภาวาได้ฟังเช่นนั้นก็เสียใจเขาเห็นทหารไทยเป็นจำนวนมากที่มองมาทางเขาทหารเหล่านั้น
รู้ว่าม้าเร็วนำข่าวทัพของสีเมฆมาบอกกุมภาวะเห็นเช่นนั้นจึงกล่าวแก่ม้าเร็วว่าทหารในทัพของเราอยากรู้ว่าเมื่อใดทัพของสีเมฆจะมารวมกับทัพนี้ได้แต่ถ้าทัพของเรารู้ว่าทัพของสีเมฆถูกทำลายหมดสิ้นแล้วทุกคนก็จะเสียขวัญสูจงลงไปสนุกกับทหารข้างล่างเถิดอย่าให้เขารู้ว่าทัพของสีเมฆมาช่วยเราไม่ได้แล้วแล้วกุมภาวาก็ตบหลังตบไหล่ม้าเร็วนั้นเหมือนกับว่าตนมีความยินดีที่ได้รับฟังข่าวดีม้าเร็วนั้นก็ลงไปรวมอยู่ในหมู่ทหารข้างล่างแล้วก็บอกทัพว่าสีเมฆกำลังเดินทางมาแล้วทหารทั้งปวงก็นึกว่าเป็นความจริงในเช้าวันรุ่งขึ้นกุมภาวาก็สั่งให้ถอยทัพลงมาทางใต้เตี้ยวเหลียงนั้นขณะที่กำลังฝึกทหารม้าเร็วก็มาแจ้งข่าวชัยชนะของซิฉุยเตี้ยวเหลียงเรียกทหารทั้งปวงมาฟังข่าวทุกคนก็โห่ร้องด้วยความยินดีและเมื่อรู้ว่าทัพของกุมภาวาถอยไปทางใต้แล้วเตียวเหลียงก็นำทัพติดตามและส่งคนไปบอกซิฉุยให้รีบยกกองทัพตามไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปการชิงไหวชิงพริบระหว่างเตียวเหลียงกับกุมภาวาจะมีอีกกี่ยกนะคะและสุดท้ายใครจะเป็นฝ่ายชนะสักครู่กลับมาติดตามคนไทยทิ้งแผ่นดินค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินวันหนึ่งขณะที่ทัพของกุมภาวาพักแรมอยู่ตามทางกุมภาวาก็เรียกประชุมทหารแล้วก็บอกว่าเตียวเหลียงกำลังตามเรามาเราไม่อาจจะลอบโจมตีทัพของเตียวเหลียงได้แล้วเขาเดินทัพด้วยความระมัดระวังแต่ระหว่างที่เตียวเหลียงหยุดพักแรมคนของเราพอจะเข้าไปฆ่าเขาได้ถ้าหมดเตียวเหลียงเสียแล้วเราจะทำการศึกได้สะดวกขึ้นข้าต้องการคนสองคนสำหรับการทำงานครั้งนี้เมื่อจับสลากกันว่าใครจะไปทำงานฆ่าเตียวเหลียงลาวอ้ายกับพันน้อยเป็นผู้จับได้กุมภาวะกล่าวแก่พันน้อยว่าเมื่อสูเป็นเด็กสูเป็นตัวประกันคนหนึ่งในจำนวนเด็ก50คนที่ฝ่ายเรามอบให้เตียวเหลียงเพื่อให้เขาถอนกำลังออกจากเมืองลือสูเป็นเพื่อนกับเตียวเหลียงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเช่นนี้แล้วสูจะไปฆ่าเขาได้หรือข้าทำได้แต่ข้าไม่สบายใจเลยที่จะต้องไปฆ่าเพื่อนคนนี้ของข้าเพราะถ้าข้าไม่ได้เตียวเหลียงข้าก็คงตายเสียแล้วในครั้งนั้นกุมภาวาก็ให้จับสลากหาคนแทนพันน้อยแล้วก็ได้แสนภูหนุ่มไทยอีกคนนึงไปแทนลาวอ้ายกับแสนภูก็บอกกุมภาวาว่าจะบุกเข้าไปในเวลากลางคืนแต่ปัญหาก็คือกระโจมของทหารจีนนั้นมีมากจะรู้ได้อย่างไรว่าเตียวเหลียงอยู่กระโจมไหนกุมภาวาก็บอกว่าไม่ยากเลยเตียวเหลียงจะตื่นขึ้นตอนดึกเพื่ออ่านหนังสือทุกคืนเพราะฉะนั้นก็น่าจะพอค้นหากระโจมของเตียวเหลียงได้แล้วกุมภาวาก็บอกลักษณะของเตียวเหลียงแก่หนุ่มทั้งสองหลาวอ้ายกับแสนภูก็มุ่งไปยังทัพจิ๋นวันหนึ่งทั้งสองคนก็ซ่อนตัวอยู่ใต้น้ำในบึงเล็กในบริเวณที่ทัพจิ๋นไปตั้งอยู่พอตกยามสามทั้งสองก็ออกมาจากบึงแล้วก็แอบเข้าไปในหมู่กระโจมของทหารจิ๋นหนุ่มไทยเห็นกระโจมหนึ่งมีคนนั่งอ่านหนังสือพอเข้าไปใกล้ก็รู้ว่าเป็นเตียวเหลียงทั้งสองเข้าไปในกระโจมแต่ก่อนที่จะเข้าถึงตัวเตียวเหลียงตันซูกับทหารจินอีก4คนก็รวบตัวทั้งสองเอาไว้ได้เตียวเหลียงวางหนังสือที่อ่านแล้วก็หันไปกล่าวแก่สองหนุ่มไทยว่าข้าตรวจดูและเห็นแล้วว่าในแหล่งน้ำแถบนี้คนไทยจะซ่อนตัวอยู่ได้ข้าจึงหยุดพักอยู่ที่นี่เพื่อจับคนที่จะลอบมาเอาชีวิตข้าแต่ถึงหากสูจะทำได้สำเร็จสูจะรอดไปจากค่ายนี้ได้อย่างไรงานของสูคือความตายของสูโดยแท้
สองหนุ่มไทยก็นิ่งเมื่อสูถูกจับแล้วเช่นนี้โทษของคนที่พยายามฆ่าแม่ทัพจินมีอยู่อย่างเดียวคือจะถูกทรมานอย่างแสนสาหัสจนตายสองหนุ่มไทยยิ้มให้กับคำของเตียวเหลียงเวลานั้นด้านซ้ายมือของลาวอ้ายมีคบไต้กำลังลุกโพรงอยู่ลาวอ้ายยื่นมือซ้ายเข้าไปในไฟมือของเขาถูกเผาอยู่ในเปลวไฟเหมือนชิ้นปลาถูกย่างแต่ลาวอ้ายมองมายังเตียวเหลียงด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยไม่เปลี่ยนแปลงเขาพลิกมือที่ถูกย่างนั้นกลับไปกลับมาเหมือนกำลังย่างปลาเตียวเหลียงทนดูไม่ได้รีบดึงคบนั้นให้พ้นมือของคำอ้ายแล้วให้ทหารนำสองหนุ่มไทยออกไปแล้วก็ให้ทำแผลที่มือลาวอ้ายเตียวเหลียงบอกตันสู่ว่าสู่จงนำสองหนุ่มไทยนี้คืนไปให้กับกุมภวาตันสู่ก็ถามว่าจะปล่อยศัตรูอีกหรอเพราะว่าครั้งหนึ่งเตียวเหลียงเคยปล่อยชาวเขาทานในเพื่อตอบแทนน้ำใจของธงผาที่คืนเด็กประกัน50คนให้แต่ว่าคราวนี้สองหนุ่มนี้เข้ามาที่ค่ายหมายจะเอาชีวิตของเตียวเหลียงซึ่งเป็นแม่ทัพจิ๋นแต่เตียวเหลียงก็กลับจะปล่อยไปอีกแล้วต่อไปข้างหน้าเตียวเหลียงก็คงจะทำเช่นนี้อีกตันซูบอกว่าจูโกเหลียงเคยถูกหาว่ามาทำศึกที่นี่เหมือนเล่นกีฬาสูจะถูกหาว่ามาทำศึกเหมือนมาเล่นดนตรีเพราะว่าสูคิดแต่จะรักษาน้ำใจของข้าศึกเหมือนนักพินที่รักษาพินที่อยู่ในมือของเขาเตียวเหลียงบอกว่าที่สูพูดนั้นไม่ผิดหรอกเพราะว่าหลังจากการศึกเราจะอยู่ในแคว้นไทยอย่างผู้ปกครองมิใช่อย่างผู้ชนะถ้าเราจะฆ่าสองหนุ่มไทยนี้สู่คิดว่าจะช่วยให้คนไทยกลัวเราและยอมอยู่ในปกครองของเราง่ายขึ้นอย่างนั้นหรือนักปกครองจะต้องใช้ฝีมือทำให้เกิดความสงบและเกิดประเบียบอันงามในบ้านเมืองเหมือนนักพินใช้ฝีมือทำให้เกิดความไพเราะจากเครื่องมือของเขาเราอาจจะเข้าครอบครองแผ่นดินของคนไทยได้ด้วยกำลังแต่การปกครองมิใช่การครอบครองสู่ได้เห็นน้ำใจอันไม่ยอมแพ้ของคนไทยแล้วจากหนุ่มคนนี้เราจะปกครองเขาด้วยวิธีใดเล่าอาวุธไม่อาจจะกดน้ำใจอันไม่ยอมแพ้ของคนได้เราก็ควรจะปกครองด้วยแรงของน้ำใจเพื่อให้มีความสงบในบ้านเมืองมิใช่ด้วยกำลังข้าคิดเช่นนี้จึงปล่อยสองหนุ่มนี้ไปสู่จงพาเขากลับไปให้กุมภวาเถิดแล้วเตียวเหลียงก็กล่าวเสริมขึ้นว่าตันซูเอ๋ยข้าอาจจะตายเสียก่อนที่เราจะไปยึดแคว้นเมงและแคว้นไต๋ก็เป็นได้เพราะว่าในแคว้นไทยยังมีคนเช่นสองหนุ่มนี้อีกมากที่หมายจะเอาชีวิตข้าเมื่อข้าตายแล้วคนจะพูดกันว่าข้าปล่อยคนไทยเพราะคนไทยช่วยชีวิตข้าไว้แต่เขาจะพูดอย่างไรก็ตามเถิดจินไม่ควรจะเป็นที่หวาดเกรงเหมือนยักษ์ใหญ่แต่ควรจะเป็นที่นับถือของเพื่อนบ้านเตียวเหลียงก็ต้องการที่จะสร้างภาพพจน์ใหม่รุ่งเช้าตันซูกับทหารจีน4คนก็นำหนุ่มไทย2คนขึ้นม้ามุ่งไปยังทัพไทยเมื่อไปถึงก็มอบทั้งสองให้แก่คนยามแล้วตันซูกับพวกก็กลับยังทัพของตนลาวอ้ายกับแสนภูเข้าไปเล่าเรื่องให้กุมภาวาฟังแล้วก็กล่าวว่านอกจากเราจะทำงานไม่สำเร็จแล้วเรายังถูกเตียวเหลียงจับได้แล้วเขายังปล่อยตัวมาอีกช่างน่าอับอายแก่เรายิ่งนักขอให้สูลงโทษเราเถิดกุมภาวาบอกว่าสูไม่ได้ทำผิดเตียวเหลียงเป็นคนฉลาดจึงจับสูได้แต่สูได้ทำให้เตียวเหลียงเห็นแล้วว่าในแผ่นดินที่เขาจะมาครอบครองนั้นคนมีน้ำใจอย่างไรแล้วกุมภาวาก็สั่งให้เดินทัพต่อไป
เมื่อมาถึงเขตเมืองคานุก็เห็นลูกเนินแห่งหนึ่งอันเป็นทำเลที่ใช้ยันฆ่าศึกได้กุมภาวาจึงให้ทหารขึ้นไปตั้งค่ายบนลูกเนินนั้นแล้วกุมภาวาก็ออกไปสำรวจพื้นดินรอบๆพบว่ามีที่ลุ่มแล้วก็ร่องอยู่เป็นอันมากซึ่งใช้ซ่อนทหารได้กุมภาวาก็กลับมาแล้วก็กล่าวแก่ทงผาว่าสูจงนำทหารไปซ่อนอยู่หลังลูกเนินและตามที่ข้างเคียงข้ากับสีเผาจะยันทับจินอยู่ที่นี่ถ้าเตียวเหลียงประสงค์ที่จะผ่านท้องทุ่งแห่งนี้เขาจะต้องยึดลูกเนินนี้ก่อนดังนั้นในขณะที่การรบบนลูกเนินติดพันอยู่สูจงนำทหารออกโจมตีทงผานำทหารไปซุ่มตามคำสั่งของกุมภาวาส่วนเตียวเหลียงเมื่อตามมาถึงแล้วก็เห็นฝ่ายไทยตั้งอยู่บนลูกเนินขวางหน้าตนเตียวเหลียงก็ให้ทหารหยุดแล้วก็ตั้งค่ายอยู่บนที่ราบที่ห่างออกไปคืนนั้นกุมภาวาออกจากค่ายไปยังที่ซึ่งธงผากับทหารซุ่มอยู่เมื่อธงผาเห็นแม่ทัพของตนมาก็ถามว่ามีเรื่องอะไรจะแจ้งในยามวิกาลหรือเปล่ากุมภาวาจับแขนธงผาไว้แล้วก็กล่าวว่าข้าจะมีความอันใดแจ้งแก่สูอีกก็หาไม่แต่การที่ข้าออกมาพบสูในคืนนี้ข้ามาด้วยความคิดถึงที่สูต้องทนลำบากสูและคนอื่นๆต้องมาอยู่ในท้องคูเบื้องล่างคือความแฉะของโคลนเบื้องบนคือท้องฟ้าที่ให้แต่ความเย็นคืนนี้สูกับพวกต้องลำบากมากแล้วพรุ่งนี้ยังต้องทำการรบหนักข้าคิดถึงชีวิตของสูที่ต้องลำบากตลอดมาเพื่อพี่น้องชาวไทยข้าจึงมาเยี่ยมทั้งข้าไม่อยากให้ดวงดาวในท้องฟ้าชวนให้สูคิดถึงความเหนื่อยยากที่ต้องผจญตลอดมาและที่จะต้องผจญต่อไปโดยไม่รู้ว่าเมื่อใดจึงจะมีความสงบธงผาแงหน้ามองดวงดาวแล้วก็หันมากล่าวกับกุมภาวาว่ากุมภาวาเอ่ยดวงดาวไม่อาจทำให้ข้าเศร้าได้หรอกชีวิตข้าจะอยู่ได้เพียงใดนั้นให้ดวงดาวกำหนดเถิดแต่ใจของข้านั้นขอให้ใจของข้าเป็นผู้กำหนดสูอย่าได้ห่วงข้าเลยพรุ่งนี้ข้าจะสู้กับจินเหมือนเช่นที่เคยสู้มาแล้วทั้งสองก็เดินไปเยี่ยมคนไทยทั้งปวงที่มาตั้งซุ่มอยู่โดยทั่วไปเสร็จแล้วกุมภาวาก็แยกจากธงผามายังกระโจมของตนบนลูกเนินเวลานั้นท้องฟ้าแจ่มใสอากาศเย็นพื้นดินหน้ากระโจมมีแต่คันดินเขานั่งลงที่คันดินนั้นแล้วก็มองออกไปยังแสงไฟที่เรียงรายอยู่ในค่ายของจินคนยามเดินมาแล้วก็ถามกุมภาวาว่าพรุ่งนี้จะต้องรบอย่างหนักและอากาศคืนนี้ก็เย็นจัดทำไมถึงไม่เข้าไปพักและเมื่อไหร่ถึงจะเข้าไปพักกุมภาวาก็บอกว่าสูเห็นหรือไม่ทุกๆสิ่งรอบๆเราช่างงามเหลือเกินภายใต้แสงเดือนแต่พรุ่งนี้ผู้คนจะฆ่าฟันกันบนพื้นดินรอบๆนี้ขอให้ข้าได้เห็นความงามข้างหน้านี้อีกสักครู่เถิดแล้วข้าจะเข้าไปพักผ่อนยามนั้นเดินไปที่อื่นกุมภาวายังคงนั่งอยู่ที่เดิมเขามองไปทั้งบนฟ้าและเบื้องหน้าโดยทั่วแล้วก็มองไปยังค่ายของจินเบื้องล่างเขาก้มหน้าแล้วก็กล่าวขึ้นว่าเทพยดาเบื้องบนเอ่ยเหนือหัวคนที่เป็นไทยแก่ตัวคือฟ้าแต่คนที่เป็นทาสจะมีนายเหนือหัวของเขาเช่นนี้แล้วให้พวกเราเป็นไทยต่อไปเถิดขอให้ทัพของเตียวเหลียงพ่ายในวันรุ่งขึ้นเทพยดาเบื้องบนเอ่ยระหว่างฟ้ากับคนไทยขออย่าได้มีนายขั้นอยู่เลย
กุมภวาก็นิ่งหลังจากที่ได้กล่าวอ้อนวอนต่อมาเขารู้สึกว่ามีคนคนหนึ่งมานั่งห่างจากเขาไม่ไกลนักแล้วคนคนนั้นก็กล่าวขึ้นว่าสูเป็นห่วงนักหรือจึงอ้อนวอนเบื้องบนเช่นนั้นกุมภวาบอกว่าในชีวิตของเขาไม่เคยทุกข์ใจเหมือนครั้งนี้มาก่อนเลยแต่ก่อนนี้เขาเคยมีบุญปันแล้วก็มีสหายหลายคนที่ช่วยกันทำงานน้ำใจของสหายแต่ละคนทำให้คนไทยคนหนึ่งกลายเป็นร้อยคนในการสู้เพื่อความเป็นไทยเราสู้ได้เรื่อยมาแต่บัดนี้สหายของข้าจากไปเกือบหมดแล้วจันเสนลำพูนกุฉินจุไทยทุกคนจากข้าไปหมดแล้วเขามาช่วยข้าไม่ได้ที่เราจะอยู่ในดินแดนนี้อย่างเป็นไทยต่อไปนั้นยากแล้วข้าจึงออกปากต่อเบื้องบนผู้ที่นั่งอยู่ข้างเขาก็เอ่ยขึ้นว่าสู้ออกปากขอชัยชนะเพื่อคนไทยจะอยู่ในดินแดนนี้อย่างเป็นไทยต่อไปแต่ว่าเหตุผลของเบื้องบนนั้นเกินกว่าที่คนจะอย่างได้ที่คนไทยจะอยู่อย่างเป็นไทยที่นี่อาจไม่ใช่ความประสงค์ของเบื้องบนกุมภวานิ่งอยู่แล้วก็ถามว่าคนไทยเป็นหนี้จินมากนักหรือจึงจะต้องใช้หนี้ด้วยแผ่นดินที่เขาอยู่มาตั้งแต่โบราณผู้ที่มานั่งข้างเขาตอบว่าบางทีจะมีดินแดนอื่นที่ดีกว่าที่นี่สำหรับคนไทยก็เป็นได้แล้วคนผู้นั้นก็ลุกเดินแล้วก็หายไปวันรุ่งขึ้นกุมภวานำทหารออกมาเตรียมขวางการเดินทัพของเตียวเหลียงเมื่อเตียวเหลียงเห็นฝ่ายไทยตั้งขบวนเตรียมรบเตียวเหลียงก็จัดขบวนฝ่ายตนเรียงรายมุ่งไปยังทัพไทยแต่พอใกล้ลูกเนินเขาให้ทหารหยุดแล้วก็หันไปบอกแก่เตียวลกว่าสู้จงขับม้าไปยังทัพไทยเพื่อเจรจากับกุมภวาให้ตกลงสงบศึกต่อกันเหมือนเมื่อครั้งที่เราเจรจากับเขาที่เมืองไกวเจ้าและสู้จงฟังดูว่ากุมภวาจะยินยอมต่อเราเพียงใดเตียวลกก็ให้ทหารถือธงขับม้านำตนและทหารจินอีก2คนขึ้นเนินมุ่งไปยังทัพไทยคุ้นยวมจากเมืองยูโรซึ่งเป็นผู้นำกองหน้าของไทยพอเห็นดังนั้นก็ขับม้าไปยังกุมภวาแล้วก็กล่าวว่าฝ่ายจินกำลังถือธงขับม้ามายังเราสูจะออกไปพบเขาหรือจะให้ข้าพาเขามาที่นี่กุมภวาก็บอกว่าสูจงให้ทหารราบเบาพุ่งหอกซัดไปยังชาวจินที่จะมาเจรจานั้นเตียวเหลียงกำลังรอทัพของซิฉุยจึงไม่อยากรบเวลานี้ข้าไม่ประสงค์จะเจรจาด้วยให้เปลืองเวลาขุนยวมก็กลับไปยังแนวหน้าและให้ทหารพุ่งหอกไปสกัดมิให้เตียวลกเข้ามาใกล้เตียวลกกับทหารที่ตามมาก็ขับม้ากลับไปและเตียวลกก็แจ้งแก่เตียวเหลียงว่าคนไทยไม่ยอมแม้แต่จะให้เราเข้าไปใกล้เหตุใดคนพวกนี้จึงหยิ่งพยองนักเตียวเหลียงก็อ่านเกมออกว่ากุมภวาต้องการจะให้ทัพของเราเข้าโจมตีโดยเร็วเขาจึงไม่ยอมเจรจากับฝ่ายเราแต่เวลานี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะลงมือเตียวเหลียงก็สั่งให้จัดขบวนทัพใหม่ทั้งขบวนพลธนูเท้าพลธนูบนหลังม้าพลราบเบาและราบหนักพลม้าเบาและม้าหนักต่างก็สับที่กันไปมาตันซูผู้ช่วยของเตียวเหลียงก็กล่าวแก่เตียวเหลียงว่าที่เราจะขึ้นไปรบบนลูกเนินนั้นคนไทยจะได้เปรียบฝ่ายเรากุมภวาอาจจะซ่อนคนไว้ขนาบทับเราอีกด้วยเตียวเหลียงบอกว่ากุมภวากำลังทำดังที่สูกล่าวนั้นแต่ซี่ฉุยเดินทัพมาจะถึงอยู่แล้วถ้าซี่ฉุยมาทันเวลาเราก็จะกลับเป็นฝ่ายขนาบทัพไทยแต่ถ้าเราโจมตีเร็วเกินไป
เราจะเสียทีถ้าช้าไปฝ่ายไทยก็จะถอยไปเสียทัพจีนแปรขบวนต่อไปจนใกล้เที่ยงกุมภวารู้ว่าทัพของซิฉุยใกล้เข้ามาแล้วก็สั่งให้ทหารถอยทันใดนั้นเตียวเหลียงก็ให้เตียวลบเตียวลกนะคะนำกองธนูเบาแล้วก็ม้าเบาเข้าโจมตีฝ่ายไทยก็หันกลับมาสู้เตียวเหลียงให้ราบเบาเข้าช่วยแล้วก็ส่งทัพทั้งหมดตามเข้าไปการรบติดพันจนกลายเป็นชุลมุนกุมภวาให้สัญญาณแก่ธงผาแล้วทันใดนั้นชาวไทยที่ซุ่มอยู่ก็กรูเข้ามาตีขนาบทัพจินทหารจินก็ตกใจที่เห็นคนไทยวิ่งออกมาจากพื้นดินซึ่งเสมือนเป็นที่ราบแล้วก็มีเสียงคนไทยเซ็งแซ่ไปรอบด้านทหารจินต่างก็จะถอยหนีและในที่สุดก็เสียขบวนแล้วก็ถูกฆ่าตายเป็นอันมากกุมภวาเห็นเช่นนั้นก็พอใจเขาหันไปกล่าวกับสีเผาว่าสีเผาเอ้ยนาเบื้องล่างนั้นสูเห็นแล้วว่าทัพของเราทำลายทัพจินอยู่ธงผากำลังนำชัยชนะมาสู่เผ่าไทยหากว่าเราทำลายเตียวเหลียงได้ในครั้งนี้จินจะไม่มารบกวนไทยอีกหลายชั่วคนแล้วไทยที่แตกแยกกันอยู่ขณะนี้ก็จะมีเวลารวมกันเพื่อความรุ่งเรืองของชาติไทยต่อไปแต่ในทันใดนั้นสีเผาเห็นกุมภวาสะดุ้งและตกตะลึงอยู่ชั่วขณะสีเผาจึงเอ่ยถามว่ากุมภวาข้าไม่เคยเห็นสูมีอาการตกใจเช่นนี้เลยมีเหตุอันใดเกิดขึ้นหรือทำไมกุมภวาซึ่งเป็นคนมีปัญญาแล้วก็ไม่เคยแสดงอาการตกอกตกใจให้ใครเห็นครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นทั้งที่กุมภวากำลังจะพูดคือเพิ่งจะบอกไปว่ากำลังจะเป็นฝ่ายได้ชัยชนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันต่อตอนหน้าคนไทยทิ้งแผ่นดินตอนที่32ค่ะผลงานของคุณสัญญาผลประสิทธิ์นวนิยายที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมเขียนดีนะคะจากมูลนิธิจอห์นเอฟเคนเนดีประเทศไทยเมื่อปี2516ขอบคุณเพลงประกอบค่ะจากภาพยนตร์คนไทยทิ้งแผ่นดินที่สร้างโดยกันตนาขอบคุณเพลงบรรเลงจากอัลบั้มซิลแอนด์บัมบูของคุณฮักกี้ไอเคิลแมนนะคะและขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังวิทยุไทย PBS ทุกท่านค่ะถ้าต้องการติดต่อกับผู้จัดนะคะก็เข้าไปที่ Facebook รัศมีมณีนินค่ะเช็คจากชื่อภาษาไทยก็ได้แล้วก็เมื่อขอเป็นเพื่อนไปแล้วก็รบกวนส่งข้อความไปทางกล่องข้อความด้วยนะคะว่ามาจากรายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน